เดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปดูตลาดอีคอมเมิร์ซของบ้านเรานี่ไม่ธรรมดานะคะติดอันดับที่42ของโลกแล้วก็อันดับที่3ของอาเซียนด้วยค่ะครับก็ไม่แปลกนะฮะเพราะคนไทยช็อปเก่งฮะเก่งมากค่ะครับแล้วตอนนี้ถ้าไปวัดกันดีๆนะจะบอกเลยว่าเก่งทุกเจนจริงๆทุกเจเนอเรชันเลยขอให้มีเงินในกระเป๋าช็อปกระจายครับยิ่งช่วงนี้ลดแลกแจกแถมเต็มที่นะครับเอามาดูกันหน่อยนะครับสำหรับข้อมูลจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรือว่าอังถัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็มีการประกาศผลการจัดอันดับที่เป็นประเภท B2C นะครับหรือว่าทางด้านของธุรกิจขายของให้กับผู้บริโภคอย่างพวกเรานี่แหละนะประจำปี2563นะครับก็เป็นการจัดอันดับความพร้อมทางเศรษฐกิจเพื่อเป็นการตอบโจทย์การค้าในเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีคอมเมิร์ซนั่นเองนะครับจาก152ประเทศทั่วโลกปรากฏว่าประเทศที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความพร้อมด้านอีคอมเมิร์ซมากที่สุดนะอันดับที่1คือสวิตเซอร์แลนด์ครับค่ะส่วนประเทศไทยติดอันดับด้วยนะคะอยู่อันดับที่42นะคะสวิตเซอร์แลนด์อันดับ1เราอยู่อันดับที่42นะคะในการจัดอันดับโลกแต่ถ้าในภูมิภาคอาเซียนประเทศไทยเราไม่ธรรมดานะมีโอกาสจะแซงที่1ก็ได้นะคะตอนนี้อยู่ที่3อยู่ค่ะรองจากสิงคโปร์กับมาเลเซียค่ะซึ่งผลกระทบจากโควิด -19 เนี่ยก็เลยทำให้พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับหันมาช้อปปิ้งทางออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะครับและหลายๆสินค้าเราจะเห็นเทรนด์เลยนะครับว่ามันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงแบบชั่วครั้งชั่วคราวนะมันคือการเปลี่ยนแปลงแบบถาวรเพราะฉะนั้นบรรดาผู้ประกอบการก็ต้องมีการปรับตัวด้วยนะครับค่ะไปดูข้อมูลนะคะจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะก็มีการเปิดเผยนะคะถึงสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือเรื่องของอีคอมเมิร์ซนะคะตามจำนวนของร้านค้าออนไลน์นะคะสะสมมาถึงปี2563นะคะก็มีทั้งหมดนะคะรวมทั้งสิ้นนะคะอยู่ที่ 58,423รายด้วยกันและเขาบอกว่าถ้าดูจากแนวโน้มสถิตินะคะมีโอกาสที่จะขยายตัวและเติบโตขึ้นอย่างน้อย 2% ต่อปีค่ะครับอันนี้คือสะสมนะครับไปดูเป็นรายปีกันบ้างครับย้อนกลับไปนู่นนะฮะปี2559จำนวนตอนนั้นที่มีการจดทะเบียนตรงนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 6,051 รายครับปี60ก็เถิบขึ้นมาหน่อยนึงนะคะ7,811 รายค่ะปี62นะฮะขึ้นมาเป็นหลัก 17,747 รายเลยนะครับและปี63สวนกระแสโควิดนะคะหรือว่าโควิดเนี่ยมันส่งเพราะว่าต้อง work from home ต้องอยู่บ้านไปไหนก็ไม่ได้หงุดหงิดอึดอัดนะคะนี่เลยค่ะช้อปปิ้งเลยนะคะยอดมาเลยค่ะ 12,883 รายค่ะแล้วก็มีการคาดการณ์ต่อด้วยนะครับว่าปีนี้2514จำนวนรายเนี่ยนะครับจะเพิ่มขึ้นมาเป็น 15,000 รายจะเห็นว่าในแต่ละปีนั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาแค่เดือนมกราคมที่ผ่านมาก็ได้นะฮะมีการจดทะเบียนไปแล้ว 1,435 รายเดือนกุมภาพันธ์ใกล้เคียงกันนะฮะตัวเลขอยู่ที่ 1,471 รายแนวโน้มมาแน่ๆครับทิศทางอย่างนี้ก็สอเขาว่ามานะคะแล้วก็ดูแล้วเนาะมีนาเมษาก็น่าจะมีอัตราในการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกเดือนแน่นอนนะคะสอดคล้องเลยนะคะกับภาวะปัจจุบันกระแสออนไลน์ที่เติบโตขึ้นนะคะส่วนเรื่องของการจดทะเบียนอีคอมเมิร์ซเป็นการจดทะเบียนเพื่อรับรองผู้ประกอบอีคอมเมิร์ซทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลด้วยนะคะได้ยืนยันการมีตัวตนอยู่จริงว่าในการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซเพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือสร้างความมั่นใจให้กับบรรดาผู้ประกอบการค่ะไม่ใช่เฉพาะในบ้านเราเท่านั้นนะครับเทรนด์นี้ก็เกิดขึ้นทั้งโลกเลยครับโดยรายงานของ Global E-commerce 2020 นะครับพบว่ามูลค่าตลาด E-commerce เอาเป็นแบบ B2C Business to Consumer นะครับก็คือภาคธุรกิจขายให้กับทางด้านของผู้บริโภคอย่างพวกเราเนี่ยมีการเติบโตค่อนข้างจะดูเดือดมากเลยทีเดียวนะครับการแข่งขันก็ตามมาด้วยนะฮะโดยในปี2512ครับมูลค่านั้นสูงถึง 3.36 ล้านล้านเหรียญนะฮะอันนี้คือหน่วยนะฮะ 3.36 ล้านล้านเหรียญคิดเป็นเงินบาท100ล้านล้านบาทครับนั่นปี62ใช่ไหมคะมาดูปี63เลยนะคะไม่น้อยหน้านะคะยังมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นนะคะอยู่ที่ 3.91 ล้านล้านเหรียญสหรัฐถ้าคิดเป็นเงินบาทนะคะอยู่ที่117ล้านล้านบาทค่ะโอ้โหนี่เยอะมากสูงมากอ่ะสูงมากเพราะว่าอย่าง GDP ทั้งประเทศในบ้านเราเนี่ยประมาณสัก17ล้านล้านบาทนะอันนี้คือมากกว่าประมาณ10เท่าตัวและแนวโน้มยังไปต่อเรื่อยๆด้วยนะครับอันนี้เป็น1เทรนด์ที่เราต้องติดตามกันนอกเหนือจากนี้ครับมีการคาดการณ์ต่อว่า4ปีนับจากนี้ไปตัวเลขจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับซึ่งถึงแม้ว่าในปี2563ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเนี่ยแต่ยังต่ำกว่าการเพิ่มขึ้นของหลายปีที่ผ่านมาถ้าไปดูในอดีตครับปี2561อัตราการเติบโตอยู่ที่ 21.5% ปี62นะฮะอยู่ที่ 20.2% ส่วนปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 16.5% ครับ ถ้าเทียบแล้วนะคะไม่มากแต่มูลค่าเนี่ยถือว่าเยอะขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในเรื่องของภาพรวมอีคอมเมิร์ซของไทยนะคะก็มีรายงานผลการสำรวจเหมือนกันนะคะจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็มีตัวเลขล่าสุดเหมือนกันนะคะถึงปี2562ส่วนปี2563เนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนการประเมินก็เลยอาจจะยังไม่เห็นตัวเลขแต่เราไปดูตัวเลขของปี62ก่อนนะคะว่าจะเห็นอะไรอย่างไรบ้างแล้วในข้อมูลที่ปรากฏนะคะถ้าดูจากปี2561e-commerce ในไทยนะคะมีมูลค่าอยู่ที่ 3.76 ล้านบาทค่ะครับก็เพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าไปดูปี2562นั้นขยับขึ้นมากลายเป็น 4.02 ล้านบาทนะครับอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นคือ 6.91% เกือบ 7% ครับงั้นเดาได้ไม่ยากนะคะว่าปี61เป็นแบบนี้ปี62เป็นแบบนี้ปี63เนี่ยเทรนด์หรือแนวโน้มก็ต้องมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลขก็น่าจะสูงขึ้นมากกว่านี้ด้วยนะคะครับอันนี้มาดูซอยย่อยกันหน่อยนะครับว่าแต่ละประเภทของอีคอมเมิร์ซนั้นเป็นแบบไหนกันบ้าง นะครับถ้าเป็นแบบ B2B นะตัวมูลค่านั้นสูงถึง 1.91 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 6.11% ครับถ้าเป็น B2C นะคะก็อยู่ที่ 1.49 ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันในอัตราสัดส่วนเท่ากันนะคะ 6.11% ค่ะสัดส่วนที่อาจจะน้อยหน่อยนะเวลานี้นะครับก็คือ B2G ตอนนี้สัดส่วนเนี่ยจะอยู่ที่ค่อนข้างจะน้อยคือ 15.38% ของทั้งหมดนะครับแต่ว่าตัวมูลค่าเนี่ยก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าเพิ่มขึ้นมาเป็นอัตราส่วนเนี่ยอันนี้เพิ่มมากสุดนะครับ 11.53% ครับค่ะที่สำคัญนะคะบอกในปัจจุบันเนี่ยยังมีช่องทางการตลาดอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันนะคะคือระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภคหรือ C2C นั่นเองนะคะเขาบอกตรงนี้แหละเป็นการซื้อขายโดยตรงนะคะระหว่างผู้บริโภคด้วยกันเองผ่านช่องทางแพลตฟอร์มเรื่องของอีคอมเมิร์ซแล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Instagram นะคะตรงนี้ก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะก็ถือว่าเป็นเทรนด์ใหม่นะครับก็เลยเกิดศัพท์ใหม่ที่บอกว่าเป็นโซเชียลคอมเมิร์ซนั่นเองนะครับเพราะว่ามีการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านช่องทางของโซเชียลมีเดียนั่นเองนะครับจริงๆผมว่ามันน่าจะเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยเยอะมากๆเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่ามีการไลฟ์สดผ่านช่องทางต่างๆนะครับแล้วจริงๆไม่เฉพาะบ้านเรานะมันเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นในเอเชียเช่นทางฝั่งของจีนก็มีการไลฟ์สตรีมมิ่งแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ไลฟ์ผ่านช่องทางเหล่านี้เขาก็จะมีแอปอะไรของเขาเองนะที่อยู่ทางฝั่งของประเทศจีนแล้วไลฟ์ทีนึงเนี่ยโอ้โหแค่วันเดียวนะจริงๆอาจจะเท่ากับยอดขายทั้งปีของบางบริษัทก็ได้นะใช่ของจีนนี่ต้องถือว่าประสบความสำเร็จสูงทีเดียวนะคะมาดูช่องทางในการสร้างรายได้หรือสร้างยอดขายมากที่สุดนะคะว่ามันมีช่องทางไหนอย่างไรบ้างนะคะถ้าในส่วนของเอกชนรายใหญ่นะคะต้องบอกเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น Facebook นะคะจะเป็นเรื่องของ Google Ad นะคะ Line Instagram แล้วก็ YouTube ค่ะน่าจะเป็นช่องทางหลักๆค่ะส่วนถ้าเป็นทางฝั่งของ SME นะฮะผู้ประกอบการรายกลางรายเล็กเนี่ยนะฮะก็จะมีหลากหลายช่องทางครับที่ได้รับความนิยมระยะหลังก็จะเป็นทางฝั่งของ Line Adนะแล้วก็มี Facebook IG Google Ads อะไรต่างๆเนี่ยนะครับคือจะเห็นว่าแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยคาแรคเตอร์มันก็จะไม่เหมือนกันนะกลุ่มลูกค้าก็ขึ้นอยู่กับทางด้านของสินค้าด้วยนะครับว่าของเราเนี่ยต้องการอยากจะจับกลุ่มไหนอย่างไรแล้วก็ต้องเข้าไปจับแมทช์ดูนะครับว่าเหมาะกับแพลตฟอร์มเหล่านั้นหรือไม่นะครับเช่นทางฝั่งของ IG นะจริงๆกลุ่มคนที่เล่น IG เนี่ยนะครับที่มีการสำรวจมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องมีฐานะนิดนึงนะฮะแล้วก็พวกสินค้าอะไรที่มันขยับขึ้นมาแพงขึ้นมาระดับนึงเนี่ยส่วนใหญ่จะขายได้แบรนด์เนมมักจะไปขายใน IG หรือ Instagram แล้วก็ราคาสูงแบบหลักหมื่นด้วยทีเดียวนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทรนด์ทิศทางอย่างไรก็ตามถ้าพูดถึงแบบนี้นะคะพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะกับผู้ประกอบการก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะส่งเสริมให้การตลาดอีคอมเมิร์ซของบ้านเราเติบโตขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นข้อมูลสถิติใช่ไหมคะคนเล่นอินเทอร์เน็ตนานขึ้นนะคะคนรู้จักการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นมีการขยายฐานมากขึ้นตรงนี้แหละค่ะเป็นตัวที่เรียกได้ว่ามีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้การซื้อขายออนไลน์มากขึ้นค่ะใช่ครับทีนี้มาดูประเภทของสินค้าและบริการกันหน่อยนะครับว่ามีประเภทไหนบ้างนะตรงนี้เรายังไม่ได้แตะนะครับก็อยู่ในกลุ่มพวกอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมศิลปะบันเทิงนันทนาการมูลค่าเองจริงก็เติบโตจากปี2561ถ้าไปดูแล้วบางสินค้าน่าสนใจเช่นธุรกิจการศึกษาบริการที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันรองลงมานะครับธุรกิจเพลงโรงภาพยนตร์ e-movieนะหรือว่าการดูภาพยนตร์ทางออนไลน์เนี่ยนะครับแล้วก็เกมออนไลน์อันนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างมากแล้วก็คาดการต่อด้วยนะครับว่าปี2513ปี2514นะครับการเติบโตในอุตสาหกรรมศิลปะก็จะมานะครับแล้วก็จะมีความบันเทิงอะไรต่างๆด้วยก็ถือว่าเป็นตลาดเป็นทิศทางที่น่าสนใจใครกำลังอยู่ในตลาดตรงนี้ก็จะขยายธุรกิจตัวเองก็ลองมองดูนะคะเพราะว่าเทรนด์แบบเป็นการตัวบอกเหมือนกันนะคะว่าจะสร้างรายได้จากตรงไหนอย่างไรบ้างนะคะก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งใครที่มองหาเห็นโอกาสเห็นช่องทางตรงนี้ก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้ขอบคุณนะคะที่ติดตามทาง TNN ช่อง 16 นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ ที่สำคัญนะคะถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNNLIVE ค่ะหรือช่องทางอื่นๆนะคะได้ตามสะดวกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ